สวัสดีค่ะ foodtravel.tv นะคะมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้เชฟก็มีเมนูเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือตับหวานค่ะส่วนที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นตับของหมูนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกนะคะนั่นก็คือตับหมูค่ะต้นหอมค่ะผักชีฝรั่งใบสะระแหน่พริกทอดหอมแดงซอยพริกป่นน้ำปลาข้าวคั่วน้ำตาลทรายและมะนาวค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะต้องมาหั่นผักกันก่อนนะคะเริ่มจากตัดหัวตัดท้ายนะคะเสร็จแล้วเราก็ซอยต้นหอมและผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็พักใส่ชามไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นตับหมูกันนะคะตับวันนี้ค่อนข้างจะชิ้นใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะผ่าออกมาก่อนนะคะหั่นชิ้นไม่ต้องบางมากนะคะเพราะว่าถ้าเนื้อบางเกินไปเวลาไปรวนนะคะจะเละได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะหั่นชิ้นพอดีคำนะคะหลังจากเตรียมส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มในขั้นตอนการทำกันเลยนะคะใส่น้ำซุปนะคะลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะก็พอนะคะเราไม่ต้องการให้น้ำมากเกินจนเกินไปนะคะในการทำตับหวานนะคะเราไม่ต้องการเนื้อตับที่แข็งกระด้างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอให้น้ำซุปเดือดก่อนนะคะถึงจะใส่ตับลงไปตอนนี้นะคะน้ำซุปก็เดือดเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ตับหมูลงไปนะคะเราไม่ต้องการตับที่สุกจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่วนล้วนสำหรับตับนะคะค่อนข้างจะสุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาไม่มากนะคะการล้วนในหม้อนี้นะคะตับสุกแล้วนะคะดูไม่มีเลือดนะคะแต่ว่าก็ไม่แข็งจนเกินไปเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็มาถึงในขั้นตอนการปรุงนะคะใส่ข้าวคั่วนะคะพริกป่นค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายหอมแดงแล้วคลุกให้เข้ากันนะคะและสุดท้ายนะคะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวค่ะอย่าลืมนะคะว่าในการปรุงอาหารที่มีมะนาวนะคะเราจะต้องปรุงทุกครั้งเมื่อปิดเตาแก๊สแล้วนะคะเพื่อที่อาหารที่เราทำออกมาจะได้ไม่มีรสชาติขมนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการใส่ต้นหอมซอยกับผักชีฝรั่งค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะไม่ยุ่งยากนะคะใครๆก็สามารถทำได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักใส่จานเลยค่ะอ
โรยหน้าด้วยใบสะระแหน่นะคะและพริกทอดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูตับหวานนะคะอย่าลืมลองทำดูนะคะ